สวัสดีนะครับผมดีเป็นไงบ้างครับพูดดีครับพูดใช่ไหมครับก็ทำนั้นแหละพอเราเขาเรียกว่าอะไรพอมันมีโอกาสหรือว่ามันได้ไปทะเลฟิลมันได้แล้วก็อะไรอย่างนี้ถ้าเกิดถ่ายมาแล้วมันดูดีก็ค่อยลงจริงๆแล้วในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราออกกำลังกายเราทำหลายอย่างที่ดูแลตัวเองค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นแบบหน้าที่ของตัวเองหรือว่าการออกกำลังกายเสริมเพื่อบทในละครด้วยละครเรื่องสองเสน่หาอะไรเงี้ยก็คือมันก็เลยทำให้เขาเรียกว่าหุ่นมันดูแข็งแรงขึ้นฟิตนานอะไรไหมกว่าจะเห็นมีแบบซิกแพคเลยนะพี่เจมปีที่ผ่านมาผมเล่นฟิตเนสน่าจะกันหนักประมาณที่นี่ประมาณ 2-3 วันได้ตลอดคือทำสม่ำเสมอไม่หยุดเลยครับอืมแฟนคลับอะไรเงี้ยคอมเมนต์ผมก็แซวอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าแบบโอ้ขึ้นอืมแล้วบอกโอ้โนอะไรอย่างงี้เพื่อนๆก็แบบงออะไรเงี้ยอืมมีแบบหื่นๆอะไรเข้ามาอย่างงี้มั้ยแบบว่าไม่มีใช่มั้ยของพี่เจมส์น่ารักครับทุกคนน่ารักครับแบบว่ามีเทโลมหรืออะไรเงี้ยก็ไม่มีเลยมีก็ไม่เห็นอ๋อเหรอคือบล็อกหมดอย่างงี้เหรอไม่เห็นครับจริงๆแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราก็ทำมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้จริงจังเท่ากับปีที่ผ่านมาหรือสองปีที่ผ่านมาจริงหลังจากนี้ก็คงทำไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นไลฟ์สไตล์ของเราแล้วครับด้วยหน้าที่ด้วยอายุที่มากขึ้นมันก็แบบไม่เหมือนเด็กๆก็แบบมันก็ปอมทำเมื่อหน้าจะได้เห็นว่าได้มีแบบถ่ายแบบอะไรเงี้ยไม่เป็นถ่ายแบบนี่อันนี้ต้องแล้วแต่ผู้ใหญ่ด้วยแต่ว่าอยากว่าไงแต่ทีนี้คือนอกจากนั้นก็ในไลฟ์สไตล์ของเราก็จะประมาณนี้ครับให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองมากขึ้นอย่างที่บอกอายุแบบเขาไม่ได้20ต้นๆแล้ว20ปลายๆแล้วด้วยเลยต้องดูแลตัวเองนิดนึงถ้ามีติดต่อมาพร้อมอะไรไหมพี่เจมหรือเรายังถ่ายแบบถ้าเกิดสมมติผู้ใหญ่เห็นว่าโอเคแล้วก็คอนเซ็ปต์ลงตัวที่มันไม่ได้แบบมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่าเราไหวหรือเปล่าที่จะใช้ไม่ใช่เรื่องที่ดูละครจบก็ละครถ่ายจบไปแล้วเรื่องนึงสองเสน่หาครับอันนี้ก็ถ่ายดวงตาที่3กับวิวอยู่จริงๆผมก็ถ่ายละครมาเรื่อยๆตั้งแต่เขาเปิดให้ถ่ายมันอั้นช่วงโควิดอะไรด้วยไหมเจมมันเลยมาอัดช่วงนี้อ๋อจริงๆสองเรื่องนี้อาจจะได้คิวปิดไปนานแล้วแต่ว่าโควิดอะไรเงี้ยก็คือเราก็ดีเลย์มันนิดนึงแต่ว่าโอเคคือการดีเลย์มันก็มีเวลาให้ทางเขาเรียกว่าทางทีมงานได้ทบทวนเตรียมตัวเพิ่มเติมหาโลเคชั่นที่ดีๆสวยๆเพื่อคนดูแต่ในกองก็ไม่เงียบเหงาเนาะTikTok ตลอดกลายเป็นเจ้าพ่อดาว TikTok ดาว TikTok ไปแล้วคนครับถามถึง TikTok เยอะมากเออก็เป็นกิจกรรมในกองถ่ายเพราะว่าละครเรื่องนั้นเราอยู่กันเป็นครอบครัวไปไหนกี่คิวก็มาไปกันหลายคนมันเลยทำให้สนิทกันแล้วก็เป็นกิจกรรมที่พี่อ้นหรือว่าพี่พัชจะชวนทำตลอดเออส่วนมากเจอต้องถ่ายตลอดก็เนี่ยครับล่าสุดไปงานเจอพี่อ้นก็ยังต้องทำเลยครับขนาดไม่ใช่ละครนะครับเจอกันก็ต้องทำครับผมเป็นกิจกรรมสนุกๆนะครับเจมก็เล่นผมบอกว่าผมจะไม่เปิดของตัวเองติ๊กต็อกให้พี่อ้นโดยเฉพาะเลยเป็นสิบเพื่อนเพื่อนโดยเฉพาะเราจะไม่เปิดเองเออแต่เราก็พร้อมให้ความร่วมมือถ้าเขาชวนเล่นชวนถ่ายถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่เล่นเดี๋ยวไม่เข้าพวกครับก็เล่นเล่นแล้วสนุกด้วยครับบางทีเวลาเราถ่ายละครมากๆมันก็เครียดใช่ไหมการเล่นกับบ้างทำความสนุกสนานบ้างมันก็ทำให้บรรยากาศแล้วก็ความสัมพันธ์ของตัวละครมันดีขึ้นถึงตอบเพราะว่าได้คือเหมือนร้านไอจีครับคิดไม่ออกว่าจะเล่นอะไรให้ผมมาเล่นตอบให้ผมคิดเองเลยผมไม่ได้เล่นนะครับแต่ถ้าเกิดคนอื่นบอกให้เล่นมันเล่นด้วยกันหลายคนก็จะเล่นมันถึงขั้นแบบเนียแท็กเซฟเจมาก็บอกว่าแบบมันอาจจะแบบไม่ต้องเซฟหรอกครับสนุกสนานเพราะว่าด้วยยุคนี้ด้วยเทรนด์นี้แล้วต้องเล่นเราเล่นแล้วเราสนุกด้วยครับแล้วมันก็ไม่ได้น่าเกลียดหรือมันไม่ได้ผิดอะไรเพราะฉะนั้นผมว่าเล่นหรือว่าลุกเทรนไปลุกพระเอกอะไรเงี้ยคนบอกว่ามันจะแบบเสียหรือเปล่าแต่ที่เราทำอะไรภายใต้ความพอใจและความสนุกของเราแล้วเพื่อนๆเนี่ยแต่ว่าเราก็เห็นว่าที่เซฟเซฟเจมาก็เห็นน้อยแท็กเนี้ยมีคนบอกว่าแต่ว่าแบบอย่างที่บอกว่าไม่ต้องเซฟเพราะพี่อ้นหรือเพื่อนๆจะบอกไม่ต้องเซฟเพราะว่าสมัครใจเล่นจะบอกว่าไทเกอร์ตัวเราคือตัวเราต้องครับแคร์เตอร์ของตัวละครจะพระเอกก็คือตัวละครตัวเราเองก็มีเพื่อนมีสนุกสนานซึ่งจริงๆสมัยก่อนอาจจะมีการทำแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าคนดูพอไม่มีอย่าง TikTok ไม่มี IG คนก็ไม่เห็นไงพออย่างนี้คนเริ่มเห็นมากขึ้นครับโอเค